7. สัปปานกวรรค 2. สัปปานกสิกขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิตเรื่องพระฉัพพคี387สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉัพพคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุชาวพคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิพวกภิกษุชาวพคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ